จนกว่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนครับเพื่อในการที่ค้นหาที่รวดเร็วคืออาจจะหาคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ๆเคียงมีใครเห็นบ้างคือข้อมูลสำคัญที่สุดมันเอาไว้สื่อสารระหว่างคนข้างบนกับนักดำน้ำที่อยู่ข้างล่างครับว่าให้เขาไปทางไหนเขามีปัญหาอะไรเกิดอะไรขึ้นให้สื่อสารกันครับวิธีการสื่อสารของเราก็ใช้วิธีการกระตุกครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับปูเป้ภัคคนันท์ในรายการรู้สู้ภัยรายการที่จะสร้างการตระหนักรู้เพื่ออยู่อย่างปลอดภัยรู้สู้ภัยในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพื่อมาติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำซึ่งต้องบอกว่าองค์ความรู้เหล่านี้ถือเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นและจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติทางน้ำได้เป็นอย่างดีและอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญนะคะในช่วงนี้นั่นก็คือถ้าหากว่าบังเอิญเราเจอคนจมน้ำต่อหน้าต่อตาเราจะต้องทำตัวอย่างไรและมีข้อมูลอะไรที่จำเป็นในการแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการค้นหารู้สู้ภัยในวันนี้พาคุณผู้ชมไปหาคำตอบร่วมกันค่ะกับครูเติ้ลแล้วก็คุณลบนะคะซึ่งทั้งสองท่านเป็นจิตอาสากู้ชีพกู้ภัยทั้งทางน้ำแล้วก็ทางทะเลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียนถามนิดนึงตอนนี้หลายๆคนมีคำถามค่ะว่าถ้าหากว่าบังเอิญเนี่ยเราเจอคนจมน้ำต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยเราควรจะต้องทำอย่างไรดีคะในกรณีที่1เราว่ายน้ำเป็น2เราว่ายน้ำไม่เป็นเราต้องทำยังไงบ้างเอาเป็นประชาชนทั่วไปนะครับแบบประชาชนทั่วไปถ้าเกิดเราเจอเห็นเราก็ใช้ตะโกนโยนยื่นครับตะโกนเพื่อให้รู้ว่าเราไม่ใช่คนผลักเขาไปนะแล้วให้คนอื่นที่อยู่ข้างๆเนี่ยครับเตรียมของเตรียมอะไรมาให้คนมาช่วยเราด้วยครับโยนก็โยนอุปกรณ์หรือโยนอะไรที่มันลอยน้ำให้เขาเกาะได้ยื่นไม้ยื่นอะไรให้เขาจับให้เขาดึงเขาเข้าฝั่งได้อันนี้วิธีที่ดีที่สุดครับวิธีการโดดลงน้ำไปช่วยเขาเป็นวิธีสุดท้ายและอันตรายมากไม่แนะนำให้ประชาชนทั่วไปโดดลงไปช่วยครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีเขาอาจจะกอดเราพาเราลงไปทั้งสองคนได้ครับแล้วถ้าหากว่าบริเวณที่เรายืนอยู่มันไม่มีอุปกรณ์อะไรใดๆให้โยนให้ยื่นเลยเราต้องทำยังไงอะคะตะโกนเนี่ยครับมันก็จะมีคนอยู่ข้างๆคอยไปหามาที่ไปหาตรงนี้มามันยังมีเวลาที่เขาระหว่างที่เขาผุบผุบโผล่คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเขาก็จะแบบคนที่ช่วยตัวเองเนี่ยเอาตัวรอดครับเขาก็จะโผล่ๆอยู่ตรงนี้ตาเราก็มองจุดเขาไว้ครับว่าเขาอยู่ตรงไหนเวลาถ้าเกิดอุปกรณ์มาถึงเราจะได้ช่วยได้อย่างรวดเร็วครับทีนี้ถ้ามันเป็นในเวลากลางคืนนะคะเวลากลางคืนครับเวลากลางคืนก็คืออย่างที่บอกเลยครับแบบเดียวกันใช้ทําแบบเดียวกันหมดแต่ตาสําคัญคือเราต้องดูเขาไว้ตลอดเวลาเราจะไม่ละสายตาจากเขาเราจะได้รู้ว่าเขายังอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเราตะโกนเนี่ยเราใช้ตะโกนแต่ตาเรายังจับจ้องเขาอยู่ครับใช้เสียงตะโกนไม่ใช่เราหันไปตะโกนเราใช้เสียงตะโกนแต่ตาเราจับจ้องนะครับเราจะได้เห็นว่าเขายังอยู่หรือว่าเขาหายไปตรงไหนนะครับนั่นหมายความว่ามันจะได้เป็นข้อมูลที่สำคัญเวลาที่เราโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ถูกต้องจุดที่จมลงไปเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆใช่ไหมคะทีนี้ถ้าว่าเราจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรที่เราต้องบอกเจ้าหน้าที่บ้างเวลาโทรแจ้งเนี่ยทางกู้ภัยได้รับแจ้งประสานงานมาเนี่ยทางกู้ภัยก็จะมาถึงที่เกิดเหตุทางถึงที่เกิดเหตุเสร็จเนี่ยก็จะประสานกับคนที่เห็นเหตุการณ์พอเห็นเหตุการณ์คนสุดท้ายว่าจมบริเวณตรงนี้พอจมเสร็จกู้ภัยก็จะประเมินหน้างานว่าจะลงกี่คนอะไรอย่างนี้ก็ในการทำงานของกู้ภัยก็เป็นขั้นตอนการต่อไปว่าจะทำอะไรต่อไปครับเพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะมันจะไปประกอบการวางแผนของเราว่าต้องใช้คนกี่คนลงตรงไหนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างถูกไหมคะถูกต้องทีนี้ถ้าหากว่าผู้แจ้งบอกเออตกใจมืดด้วยมองไม่เห็นด้วยเราก็ไม่จำอะไรไม่ได้เลยทำยังไงอะคะอย่างนี้
อันนี้เราก็ต้องพยายามถามจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนครับเพื่อในการที่ค้นหาที่รวดเร็วเพื่อที่จะเอาเขาขึ้นมาไม่ว่าจะเปอร์เซ็นต์ที่จะรอดหรือยังไงก็ต้องนี่เพิ่มเติมคืออาจจะหาคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ๆเคียงมีใครเห็นบ้างคือข้อมูลสำคัญที่สุดข้อมูลสำคัญที่สุดใช่การให้ข้อมูลที่ถูกต้องสำคัญมากๆจะช่วยให้เราสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็ไม่เป็นอันตรายกับนักดำด้วยครับที่สำคัญความปลอดภัยของคนที่เป็นกู้ชีพกู้ภัยก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เห็นบอกว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนี่ยมันมีด้วยกัน2แบบใช่ไหมคะมีแบบไหนบ้างคะก็ผิวน้ำ อย่างที่เขายังลอยคออยู่กับที่เขาสูญหายลงไปแล้วนั่นแหละครับจะแยกกันเป็นประเภทอื่นแล้วทั้ง2แบบเนี่ยนะคะเรามีการช่วยเหลือที่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงไหมคะแตกต่างครับยังไงเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งผิวน้ำก็จะใช้อุปกรณ์ที่มันลอยน้ำยนต์ยื่นให้เขาแต่ใต้น้ำเราต้องใช้อุปกรณ์ดำน้ำอุปกรณ์ค้นหาเพื่อที่จะลงไปวิธีการค้นหาเราก็ต้องเรียนกันมาอบรมกันมาเรื่องการดำน้ำเราก็ต้องอบรมกันมาจะใครปกติจะมาทำมันยากมากค่ะเอาละค่ะครูเติ้ลคะทีเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงวิธีการช่วยเหลือในฐานะคนธรรมดาทั่วๆไปเนาะทีนี้ในฐานะของเจ้าหน้าที่เวลาที่จะมาช่วยเหลือคนที่กำลังอยู่บนผิวน้ำจมอยู่บนผิวน้ำเนี่ยค่ะมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอะคะก็อุปกรณ์ยนต์ยื่นนะครับของเราหลักๆนะครับที่เราใช้อยู่ก็อย่างนี้บริเวณท่าจอดท่าเรือทั้งหลายก็จะมีอยู่แล้วครับเห็นนะคะเห็นอยู่มีติดอยู่ที่บริเวณท่าหมดเลยครับเพราะเจ้าท่าเขามาทำไว้ให้หมดก็จะเป็นห่วงยางโฟมครับห่วงยางโฟมเขาจะมีเชือกอย่างนี้ถ้าเราโยนอันนี้สามารถช่วยให้เกาะได้ถึง4คนเห็นไหมครับเกาะด้านข้างได้ไม่ต้องเกาะทั้งหมดก็ได้ครับขับได้มันรับน้ำหนักได้ครับแต่ข้อสำคัญของยางโฟมคือมันมีน้ำหนักเบาเวลาเราโยนในพื้นที่ที่มีลมแรงๆทิศทางมันจะควบคุมไม่ได้ไม่ได้ไปตามที่ใจเราต้องการใช่ครับถ้าในเรือเขาจะมีอีกแบบนึงที่ทำด้วยไฟเบอร์สีส้มๆที่มันเป็นแข็งๆอย่างนั้นเราสามารถคุมทิศทางได้แต่มันต้องระวังจะโยนกระแทกของผู้ประสบภัยแค่นั้นเองครับแต่ข้อสำคัญหลักของยางโฟมมันต้องมีเชือกด้วยที่ท่าเรือเขาจะมีเชือกมัดไว้ให้ต่างหากเราต้องมัดไว้ด้วยเพื่ออะไรคะเราโยนคนไม่มีประสบการณ์โยนไม่มีทางครั้งเดียวถึงตัวเขาแน่นอนเราถ้าเรามีอันเดียวโยนไปไม่ถึงเขาหมดหนทางช่วยแล้วใช่ใช่ถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีเชือกด้วยเราโยนไปไม่ถึงเราดึงกลับมาเพื่อที่โยนให้อีกโยนซ้ำๆก็ยังรอดนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเราจะเห็นเวลาที่เราลงเรือเนาะมันทุกเรือจะต้องมีแบบนี้อยู่ที่โป๊ะที่เรือก็จะมีไม่ได้มีไว้ประดับมีเอาไว้ใช้งานจริงๆไม่ใช่ของโชว์นะคะใช้งานจริงๆโอเคค่ะอันนี้ก็คือโยนไปก่อนเลยแต่ข้อสำคัญเนี่ยตามท่าเขาจะมีเชือกให้ด้วยเลยเจ้าท่าเขามาทำไว้ให้หมดแล้วครับแต่ปัญหาคือตอนนี้เชือกหายซะเยอะมากเพราะว่ามันอยู่คนก็เอาไปผูกเอาไปอะไรอยู่เขาแขวนไว้กับริมท่าเลยอันนี้เจ้าท่าเป็นคนทำไว้แทบทุกโป๊ะครับต่อมาก็คือเชือกเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้มันบรรจุอยู่ในถุงบรรจุอยู่ในถุงเชือกแบบนี้แหละครับแต่เรามาบรรจุอยู่ในถุงเพื่อให้มันมีน้ำหนักในการโยนเขาเรียกว่าโทแบ็กหรือว่าถุงเชือกโยนนะครับวิธีการโยนเราก็โยนให้เขาทั้งถุงอย่างนี้แต่เราจับปลายด้านบนไว้นะครับเวลาเราโยนเราต้องแกะก่อนไหมคะไม่ต้องแกะแค่นี้นี้เลยครับมือข้างนึงจับปลายไว้แล้วเราก็เหวี่ยงโยนถุงที่มีน้ำหนักมันก็จะโยนถึงเขาเชือกก็จะดึงไปเรื่อยอย่างนี้ครับมันจะมีน้ำหนักถ้าเราโยนเชือกเปล่าๆมันจะไม่มีน้ำหนักถ้าอย่างนี้มันจะมีน้ำหนักที่เราจะเบี่ยงโยนให้เขาได้แต่ลักษณะการโยนโทแบ็กต้องฝึกกันมาครับต้องฝึกเขาจะต้องโยนให้ข้ามหัวศีรษะไปเพื่อเชือกมันพาดข้ามไปแต่โยนห่างผู้ประสบภัยครับเหมือนกันดึงบุยก็เหมือนกันสายตาการมองเขาจะแคบครับเขาจะมองแต่ด้านหน้าถ้าโยนไปด้านหลังเขาจะไม่คว้าเลยเขาจะคว้าแต่ด้านหน้าคนตกใจเพราะนั้นจุดโยนก็คือด้านหน้าดิงบุยนะครับแต่ถ้าโทแบ็กเราต้องโยนพาดเพื่อเขาจับที่ไหล่เขาได้เลยแล้วก็เขาจับไว้เราก็ลากกลับหาได้เลยนะครับอันนี้ครับอันนี้คือจากเชือกนี้มาเป็นอันนี้นะครับอีกอย่างนึงก็คือยืดพวกไม้ยาวๆตามข้างทางไม้ปั๊บท่อไอ้ท่อนล่อนอะไรก็ได้ยืดนะครับส่วนอันนี้มันเป็นอุปกรณ์พิเศษสำหรับที่เขาอบรมหลายกาดเรียนหลายกาดมาเขาจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับเรียกว่าเลสชูชูนะครับเขาจะไว้สำหรับว่ายไปเขาเป็นนักว่ายน้ำว่ายไปเพื่อที่จะยื่นอันนี้ให้จับผู้ประสบภัยจับหรือว่าเข้าไปล็อกตัว
ล็อกผู้สัมภาระให้เขาล็อกตัวไว้แล้วเราลากเขากลับมาให้เขาเกาะไว้แล้วเราก็ลากเขากลับมาอย่างเดียวเขาก็จะเกาะอยู่กับก็คือไม่ให้เขาเกาะเราโดยตรงไม่งั้นจะจมไปทั้งระยะมันจะมีเห็นไหมครับระยะมันจะมีกับตัวเราถ้าเขาเข้ามาใกล้เขาก็จะผลักออกผลักออกหรือปล่อยได้เลยครับไม่ให้เขาเข้ามาเกาะกับตัวเราครับอันนี้เป็นอุปกรณ์เฉพาะสำหรับร้ายกาศครับแต่ต้องอบรมนะครับนี่อุปกรณ์หลักๆมีอะไรอีกไหมคะน่าจะเป็นชูชีพอ๋ออันนี้ชูชีพเราต้องใส่แล้วก็โยนให้เขาได้ใช่แต่ข้อสำคัญคือเราไม่ค่อยใส่กันใช่ไหมครับป้องกันอันตรายก็เขาว่ามันอึดอัดแต่จริงมันคือสิ่งที่ป้องกันอันตรายเราที่สุดครับสังเกตนักกู้ภัยทางน้ำเขาจะใส่ชูชีพทุกคนเขาจะมีกฎเลยลงน้ำแค่หัวเข่าต้องมีชูชีพครับหรือว่าอยู่ในเรือต้องมีชูชีพถ้าทีมพวกผมถ้าลงเรือใครไม่ใส่ชูชีพผมให้ขึ้นหมดเลยไม่มีให้ลงเรือเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองนะคะถูกต้องครับเป็นการอบรมของเราอบรมมาแบบนี้ครับทีนี้ในฐานะเจ้าหน้าที่เวลาที่เราจะลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่บนผิวน้ำเนี่ยนะคะมันมีข้อควรระวังไหมคะที่เราในฐานะเจ้าหน้าที่เราเองก็ต้องระวังเหมือนกันมีครับมีอะไรบ้างคะกอดรัดการกอดรัด อยากเข้าพยายามเข้าไปใกล้ตัวเขาอย่างที่บอกครับคือการโดดลงไปช่วยเป็นวิธีทางเลือกสุดท้ายสำหรับนักกู้ภัยครับเขาจะโดนยื่นให้ทั้งหมดถ้าไม่ได้เขาถึงจะโดดลงไปช่วยแต่เขาต้องเรียนและอบรมมาการว่ายน้ำเขาต้องประเมินตัวเองว่าเขาต้องว่ายน้ำแข็งการช่วยการแก้การกอดรัดเขาต้องรู้ครับทีนี้ถ้าหากว่าบังเอิญเรามายืนอยู่บริเวณริมน้ำแบบนี้แล้วเห็นคนตกน้ำแล้วเราอยู่ไกลเราอยู่ตรงนี้เราเห็นคนตกตรงนู้นเลยอ่ะเราจะทำยังไงดีคะโยนไปก็ไม่ถึงยังไงดีตะโกนครับตะโกนเรือผ่านไปผ่านมาตะโกนเลยถ้าเราเป็นประชาชนธรรมดาที่ไม่ได้ฝึกมานะแต่ถ้าเป็นนักกู้ภัยที่ฝึกมาถ้าไกลแต่เขาโยนไม่ถึงอยู่แล้วเขาก็จะพาอุปกรณ์ไปเขาจะว่ายใส่ชูชีพว่ายเพื่อพาอุปกรณ์ไปใกล้ที่สุดแล้วก็ยื่นเขาทีนี้ถ้าบังเอิญเราอยู่บนเรือล่ะไปเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนตกลงไปอย่างเงี้ยเราจะช่วยยังไงดีอ่ะก็โยนเหมือนกันในเรือก็ต้องมีอยู่แล้วครับชูชีพหยุดเรือโยนแต่เรือเนี่ยครับเขาจะไม่ถอยหลังเข้ามารับเด็ดขาดเพราะใบพัดมันจะอยู่ด้านหลังเขาก็จะใช้วิธีวนกลับมาอย่างตกเรือในทะเลเนี่ยครับเขาจะใช้วิธีอย่างนี้เขาก็จะเป่านกหวีดประกาศกันว่ามีคนตกปุ๊บเขาก็จะวนเรือเพื่อกลับมารับยื่นทุกอย่างให้มันมีเวลาครับจริงๆคนตกน้ำเนี่ยมันมีเวลาที่เขาสามารถที่จะตะเกียกตะกายอยู่อย่างน้อยมันต้องมีเป็นนาทีครับที่เขาจะตะเกียกตะกายมันอยู่ที่เขาด้วยถ้าเขาไม่หมดสติยังไงเขายังตะเกียกตะกายปุ๊บโผล่อยู่ยังมีเวลาที่เราจะสามารถช่วยเหลือได้หาอุปกรณ์แล้วก็หาอุปกรณ์โยนยื่นลงไปคุณเต้นขออนุญาตถามนิดนึงอันนี้ก็คือเวลาที่เราขึ้นเรือทุกๆลำเราจะเห็นแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเสื้อชูชีพจริงๆมันเขาเรียกว่าเชือกชูชีพแต่มันเป็นแบบพยุงตัวพยุงตัวแค่ให้ลอยเปิ่มๆแต่ลักษณะของชูชีพแบบนี้ครับถ้าหมดสติมันทำให้เราคว่ำหน้าเลยครับมันไม่มีแรงพยุงตัวที่ไม่มีแรงลอยตัวให้เราหงายหน้ามันจะทำให้เราคว่ำหน้ามันอันนี้เขาจะอยู่ในเรือทั่วไปหรือกิจกรรมที่มีคนหมู่มากๆสามารถช่วยได้ทันช่วยได้เร็วนะครับเขาตกน้ำปุ๊บก็ยังช่วยได้นะครับสำหรับคนว่ายน้ำไม่เป็นก็ยังช่วยได้ครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์นะคะแล้วก็เห็นการสาธิตของการช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำที่ยังอยู่บนผิวน้ำกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวคราวนี้ให้ครูเติ้ลนะคะแนะนำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จมอยู่ใต้น้ำหรือว่าสูญหายไปแล้วบ้างเห็นบอกว่าใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เขาเรียกว่าสกูบ้าครับคืออุปกรณ์ดำน้ำทั่วไปเนี่ยดำน้ำแบบดำน้ำสากลดำน้ำทะเลนะครับแต่เราเอามาใช้ในการค้นหาที่มองไม่เห็นมันก็ใช้อุปกรณ์สกูบ้าแบบนี้ค่ะค่ะเห็นว่าครูเติ้ลเองเนี่ยก็ให้การช่วยเหลือมาทั้งทางทะเลแล้วก็ทางแม่น้ำแล้วแม่น้ำกับทะเลเนี่ยการช่วยเหลือมันต่างกันยังไงไหมคะต่างกันแน่นอนครับอย่างแทบอยู่น้ำทะเลก็มีคลื่นแล้วครับค่ะในน้ำในทะเลก็จะมองเห็นกว้างกว่า มองเห็นระยะได้ไกลกว่าแต่ถ้าในแม่น้ำลำคลองเราจะไม่สามารถมองเห็นได้เลยเราจะใช้วิธีการคำเอาอย่างเดียวครับแต่อุปกรณ์เหมือนกันเหมือนกันครับแต่วิธีการช่วยเหลือไม่เหมือนกันค่ะแล้วคำว่าปูพรมค้นหาล่ะคะเห็นบอกว่าต้องมีการก็คือหาทั้งบริเวณนะครับหมายถึงว่าให้ละเอียดที่สุดการปูพรมแต่ของเราวิธีการค้นหาเราเรียกว่าค
ของเราใช้คำว่าต่อตัวต่อตัวแบบหน้ากระดานเราจะใช้เป็นกวาดหน้ากระดานไปอย่างนี้ค่ะไม่เจอเราก็จะถอยแล้วก็กวาดกลับมาใหม่กวาดอย่างนี้พื้นที่มันก็ได้กว้างไปเป็นแผงไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันเป็นแนวหน้ากระดานอย่างนี้เหมือนเราเดินหน้ากระดานแต่จริงเรานอนอยู่คือแล้วก็ไปหน้ากระดานโอ้เขาต้องวางแผนทุกขั้นตอนเลยนะคะซึ่งในส่วนของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยเขาจะรู้วิธีหรือว่ากระแสน้ำใช่ไหมคะพอเขามาถึงหน้างานเขาจะหาข้อมูลอันนี้คือที่สำคัญที่สุดคือข้อมูลครับว่าเมื่อกี้ตกตรงนี้น้ำไปทางไหนอะไรอย่างนี้ครับที่เราแจ้งไปที่เมื่อกี้ครับคุณเติ้ลคะได้ยินเขาพูดว่ามันจะมีคำว่าเชือกบัดดี้ด้วยมันคือยังไงคะคุณเติ้ลถ้าเป็นผมคิดว่านะครับถ้าเป็นทีมของผมจะเรียกว่าเชือกเทิร์ดเป็นเชือกระหว่างสื่อสารระหว่างคนข้างบนกับคนข้างล่างครับมันก็จะเชือกที่เป็นเชือกลอยน้ำนะครับจะมีสีสันยังไงเหลืองแดงแล้วแต่ให้เห็นชัดเจนใช่ครับมันเอาไว้สื่อสารระหว่างคนข้างบนกับนักดำน้ำที่อยู่ข้างล่างครับว่าให้เขาไปทางไหนเขามีปัญหาอะไรเกิดอะไรขึ้นให้สื่อสารกันครับอันนี้คือเวลาเขากลับสมมติเขามุดไปใต้โป๊ะใต้อะไรเขาจะได้กลับมาถูกมาตามเส้นทางนี้เชือกเขาก็จะได้ไม่ติดอยู่ใต้โป๊ะใต้อะไรเนี่ยมันมีความยาวประมาณกี่เมตรคะปกติเราทำงานกันก็มี50ถึง100เมตรใช่ครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่พื้นที่เราจะมีเชือกหลายไซส์ไม่ใช่หลายไซส์ครับหลายความยาวไว้สแตนบายไว้ถ้ามุดเชือกนี้หมดเขาก็จะต่อเชือกทีนี้เวลาคนที่อยู่ใต้น้ำอะค่ะเขาจะต้องคล้องไว้กับตัวเองคล้องไว้บริเวณไหนของร่างกายคะแขนนะครับแขนเขาใส่ข้อมือไว้แล้วก็จับไว้ครับเพื่อให้รู้แนวทิศทางว่าคนข้างบนอยู่ตรงไหนด้วยแล้วก็เชือกตัวนี้จะต้องตึงถ้าหย่อนเราจะไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนสื่อสารกระตุกกันไม่รู้สึกนะครับวิธีการสื่อสารของเราก็ใช้วิธีการกระตุกครับครับอย่างกระตุกหนึ่งทีเพื่อให้คนข้างล่างรู้ว่าให้หยุดหนึ่งทีคือหยุดใช่สองทีซ้ายให้ไปทางซ้ายสามทีให้ไปทางขวาสี่ทีให้เดินหน้าห้าทีให้ถอยหลังหรือว่ากระตุกรัวๆหรือทีให้เรียกเขาขึ้นเพื่อมาวางแผนใหม่หรือว่ายังไงทีนี้สงสัยนิดนึงว่าคนที่อยู่ข้างบนเขาจะเห็นได้ยังไงว่าข้างล่างเป็นยังไงแล้วเขาถึงจะได้กระตุกถูกอะคะเราจะดูฟองอากาศที่เขาไปครับ อย่างอย่างนี้คือชุดแรกคนแรกคนที่สองคนที่สามคนที่สี่เขาจะเรียงกันอย่างนี้วิธีการค้นหาเราเรียกว่าหน้ากระดานเราจะนอนเรียงกันอยู่ตรงนี้เราจะเห็นฟองอากาศเรียงกันสี่ฟองหายไปฟองนึงเราก็จะรู้ว่าไอ้เพื่อนมีปัญหาหรือเปล่าหรือยังไงไปโผล่ตรงไหนหลุดอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าบิดเบี้ยวแถวไม่ตรงเพราะแถวไม่ตรงที่เบี้ยวมันก็ทำให้ตรงนั้นเป็นต้องสงสัยว่าอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้ที่เราไม่เจอก็ให้เรียกขึ้นมาแล้วก็มาซ้ำที่เดิมตรงนั้นตรงที่หายไปครับเนี่ยอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยไม่ได้สงบนิ่งเลยมีกระแสคลื่นกระแสลมมีร่องน้ำอันนี้เป็นอุปสรรคในการทำงานของเราไหมเป็นแน่นอนครับเรื่องกระแสน้ำเป็นแน่นอนปกตินะครับปกติน้ำเจ้าพระยาก็จะขึ้นลงแล้วก็มีช่วงที่จะเปลี่ยนก็คือหยุดนิ่งหยุดนิ่งอยู่พักนึงแล้วก็จะเปลี่ยนทิศทางนะครับถ้ามีกระแสน้ำถ้าเกิดเราอยู่ริมฝั่งแรงของกระแสน้ำก็จะเบาแต่ถ้าเราอยู่ไปตรงร่องกลางเขาเรียกว่าร่องน้ำตรงกลางที่เรือใหญ่ๆวิ่งเห็นมั้ยเรือลากบรรทุกทรายลากเนี่ยตรงกลางเพราะมันมีความลึกครับตรงกลางก็จะมีความลึกอย่างจากทางนู้นมาก็อย่างน้อยก็ต้องมี16 17เมตรขึ้นไปร่องกลางครับนั่นคือแล้วมันมีกระแสน้ำด้วยครับอันนั้นคือที่ยากที่สุดของเราปกติแล้วถ้าตกกลางแม่น้ำครับตกจากโดดจากกลางแม่น้ำอย่างเงี้ยครับมันทำงานยากมากครับการหายากกว่าริมค่ะเอาละค่ะเชื่อว่าตอนนี้นะคะหลายๆคนก็คงจะตระหนักถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางโดยทางน้ำเนาะความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญในฐานะที่ครูเติ้ลนะคะเป็นหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตรงนี้อยากจะให้ครูเติ้ลฝากกับคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะว่าเห็นครูเติ้ลบอกว่าจริงๆแล้วทั้งหมดตรงนี้มันเป็นแค่ปลายทางใช่ไหมคะมันเป็นแก้ปัญหาปลายเหตุครับที่เรามงมที่เรามาเนี่ยคือแก้ปัญหาปลายเหตุปัญหาหลักจริงๆเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุครับเราต้องมีสติอุปกรณ์ชูชีพถ้าเราใส่มันก็ไม่เกิดปัญหาแล้วครับอย่างตกเรือไปเรามีชูชีพอยู่ปัญหาการสูญหายก็ไม่เกิดขึ้นแล้วครับมันก็อันนี้คือแค่ปลายเหตุที่เรามางมร่างเขาคือปลายเหตุแต่ถ้าเราป้องกันตั้งแต่แรกป้องกันตัวเองนะครับเราไปขึ้นรถลงเรือที่ไหนที่เราอันตรายเราดูอุปกรณ์ในเรือให้พร้อมมีอะไรบ้างของจำเป็นเรามองก่อนเลยครับชูชีพอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนครับมีปัญหาอะไรเราใส่ปุ๊บเราก็รอดแล้วครับค่ะค่ะทีนี้ถ้าบังเอิญเราเจอคนตกน้ำจมน้ำเนี่ยเราจะแจ้งไปที่ไหนได้บ้างคะคุณเติ้ลหลักๆเลยครับ191ค่ะแล้วก็กู้ชีพก็คือ1669เขาก็จะประสานงานต่อให้ในหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะ
อย่างแจ้งตำรวจก่อนเลย191แน่นอนที่สุดแจ้งไปก่อนเลยครับคิดอะไรไม่ออกก็191ไปก่อนส่วนเรื่องการกู้ชีพก็จะเป็น1669เจอบนถนนเจอในเรือเจอตรงไหน169ก็เป็นศูนย์อะไรเนาะเขาก็จะประสานงานกับใครทั้งหมดทั่วประเทศแล้วในกรณีที่หลายๆคนบอกว่าเห็นแต่ว่าไม่กล้าแจ้งไปเดี๋ยวกลายจะเป็นจะต้องมาเสียเวลามาเป็นพยานมาอยู่ในที่เกิดเหตุเลยไม่แจ้งอย่างนี้คุณต้นมองอันนี้มันอยู่ที่จิตสำนึกครับจริงๆเราคนไทยด้วยกันคนช่วยเหลือกันนะครับคือมีก็แจ้งไปครับเสียเวลาไม่เยอะให้ข้อมูลกับผู้ช่วยผู้ภัยให้ข้อมูลมันเสียเวลาไม่เยอะครับไม่ต้องอยู่ทั้งคืนไม่ต้องอยู่เลยเราให้ข้อมูลไปแล้วเสร็จเรียบร้อยเขาจดบันทึกเราเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะมูฟออนออกจากตรงนั้นได้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณต้นมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องของการกู้ชีพกู้ภัยทั้งทางน้ำแล้วก็ทางทะเลขอบคุณมากๆเลยนะคะการสัญจรทางน้ำนะคะถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการเดินทางค่ะโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายสำคัญนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันค่ะว่าแล้วเราจะเดินทางทางน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะร่วมพูดคุยกับคุณเอกนั่นเองสวัสดีค่ะคุณเอกครับในคุณเอกเนี่ยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเรือสปีดโบ๊ทมากว่า10ปีแล้วใช่ไหมคะครับถามคุณเอกนิดนึงถ้าพูดถึงเรื่องของการเดินทางอย่างเวลาเราเดินทางบนถนนเนี่ยมันก็จะมีเส้นป้ายจราจรอะไรต่างๆชัดเจนแต่การเดินทางทางน้ำเนี่ยมันไม่มีเส้นอะไรไม่มีป้ายจราจรเลยทีนี้แล้วเราเวลาที่เราขับขี่เรือเนี่ยค่ะหรือว่าเราเดินทางทางน้ำเนี่ยความปลอดภัยของเราอยู่ตรงไหนอะคะเราขี่เรือเราจะเอาเน้นความปลอดภัยมากกว่าครับค่ะใช่ตามทฤษฎีแล้วก็ขวาใครขวามันชิดขวาของใครของมันใช่เหมือนอย่างเวลาที่เราแล่นรถอ่ะเราอาจจะต้องมีเลนซ้ายเลนขวาไปทางนี้กับทางนี้เวลาในน้ำเหมือนกันไหมคะเขามีการแบ่งเลนไหมคะก็ไม่มีนะครับเอายึดว่าขวาใครขวามันใช่ขวาใครขวามันแล้วก็ทางด้านความปลอดภัยเป็นหลักค่ะความปลอดภัยดูยังไงกันเองสมมติมีเรือมาตัดหน้าใช่ไหมแล้วมีเรือสวนกับเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องชะลอและชะลอว่าจะไปทางไหนได้เรือทางไหนให้ปลอดภัยกับเราแล้วก็ผู้กับขี่ที่เขาขี่อีกลำหนึ่งอย่างเวลาที่เราใช้รถใช้ถนนนะคะเขาก็ต้องบอกว่าเราต้องระวังทำตามกฎนู้นกฎนี้ทีนี้เวลาที่เราจะเล่นเรือล่องเรือหรือว่าลงเรือขับเรือเนี่ยค่ะมันมีข้อควรระวังหรือมีกฎอะไรไหมคะที่เราต้องทำปฏิบัติตามอย่างแรกต้องเรียนรู้มาก่อนแล้วก็ใส่ชูชีพโอ้สำคัญเนาะชูชีพสำคัญมากที่สุดครับค่ะทุกเรือเนี่ยเขาจะเป็นบังคับเลยไหมคะว่าจะต้องมีชูชีพอยู่ในเรือต้องบังคับครับบังคับเลยค่ะใช่แล้วแต่ละปีเขาจะมีการแบบว่าเอามาดูไหมว่าไอ้ที่เราเอาติดไว้นี่มันยังใช้ได้อยู่ไหมอ่ะเขามีไหมคะบางลำก็มีครับบางลำก็มีบางลำก็เก่าแล้วก็ซื้อใหม่อะไรประมาณนี้แต่ต้องมีไว้ในเรืออ๋อก็คือเจ้าของต้องเป็นคนดูแลเองใช่ครับอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราลงเรือดีกว่านั่งตรงไหนปลอดภัยสุดคุณเอกภายในเรือดีกว่าครับก็คืออยู่ภายในเรือใช่อย่าไปนั่งขอบๆริมไม่ได้ดังนั้นอันตรายนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเวลาบางทีบางคนเนาะก็รู้แหละว่าเวลาที่เราลงเรือเนี่ยการใส่เสื้อชูชีพแบบนี้สำคัญและจำเป็นแต่ทีนี้บังเอิญอยากจะถ่ายรูปแบบคุณเอกพอเราถึงจุดถ่ายรูปที่อาจจะถามว่าขออนุญาตถอดแป๊บนึงได้ไหมคะจะถ่ายรูปเนี่ยคุณเอกมองว่ายังไงอ่ะได้ครับอย่างนั้นได้ครับแต่เรือต้องเบาอยู่ในนิ่งที่สุดห้ามขับเคลื่อนก็คือสามารถทำได้แต่ว่าต้องคุยกันว่าช่วยจอดเรือให้หน่อยแล้วก็รีบใส่ทันทีหลังจากที่เราปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วใช่ครับแต่ถ้าหากว่าตลอดทางมันสวยทุกจุดไหนอยากจะถ่ายตลอดทุกจุดเลยทำไงอ่ะก็เดินเรือให้เบาน้อยที่สุดครับให้เบาให้แบบไม่โค้งเคงมากหรือขับแบบไม่ให้ไวครับถ้าไวอาจจะมีแบบพัดตกเรืออะไรประมาณนี้ได้ค่ะอย่างเรือขนาดนี้เราในฐานะที่เราเป็นคนขับเราสามารถจะควบคุมได้แต่ถามว่าเป็นเรือโดยสารที่แบบเป็นเรือโดยสารข้ามฟากอย่างนี้นะคะก็ไม่เข้าใจว่าไม่น่าจะใส่ชูชีพกันทุกคนอย่างนี้คุณเอกมองว่ายังไงส่วนมากถ้าให้ดีต้องใส่ครับถ้าให้ดีก็ควรจะต้องใส่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรือขนาดเล็กขนาดใหญ่ใช่นั่งสั้นนั่งยาวอยากให้ใส่ทุกคนเลยใช่เพราะเราไม่รู้เหตุการณ์ข้างหน้าในน้ำเขาจะขับไปโดนขอนไม้หรืออะไรเรือแตกอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่ไว้ดีกว่าครับค่ะทีนี้ขณะที่เรานั่งอยู่ในเรือเนี่ยคุณอยากคิดว่าเพื่อความปลอดภัยของเรานอกจากเราใส่ชูชีพแล้วเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเวลาที่เราอยู่ในเรือคะ
ถ้าในตอนขับครับผู้โดยสารนะต้องนั่งให้เรือบาลานซ์ให้เรือบาลานซ์แบบตั้งตรงนี้ไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งใช่มันได้คนขับเขาจะขับยากแล้วก็บังคับเรือยากครับเข้าใจแล้วค่ะอ๋อล่ะทีนี้อย่างเรือที่เราเห็นนี่เป็นเรือสปีดโบ๊ทใช่ไหมคะเป็นเรือส่วนบุคคลอย่างนี้นั่งได้กี่ที่อะคะ7คนครับมาตรฐานของเรือเขาอ๋อก็แล้วถ้าหากว่านั่งเกินเป็นไงอันตรายอะนั่งเกินอันตรายครับแล้วก็จะบังคับยากคุณเอกคะในฐานะที่คุณเอกนะคะขับเรือมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วเนี่ยอยากจะให้คุณเอกแนะนำคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะถ้าหากว่ามีความจำเป็นจะต้องโดยสารทางเรือไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเดินทางไปทำงานการท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องโดยสารทางเรือเนี่ยค่ะเราจะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากการเดินทางทางเรือล่ะคะเรื่องความปลอดภัยต้องเน้นชูชีพครับเน้นชูชีพแล้วก็ดูแลตัวเองว่าต้องปฏิบัติยังไงหรือไม่ก็เชื่อฟังกัปตันหรือคนขับเรือใช่ประมาณนี้ก็คือปฏิบัติตามกฎของนายเรือนั่นเองนะคะเขาบอกยังไงก็ให้ทำตามนั้นเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองใช่ครับขอบคุณคุณเอกมากๆเลยทีนี้อยากจะลองไปนั่งเรือดูบ้างได้ไหมคุณเอกได้ครับเชิญเลยครับปลอดภัยนะคะปลอดภัยแล้วใส่เสื้อชูชีพนะคะโอเคไปค่ะคุณผู้ชมอย่างขับเรือนี่เราต้องเรียนไหมคะต้องมีครูสอนครับแล้วก็ขับรถนะเนาะใช่แล้วก็อาศัยประสบการณ์ด้วยครับต้องบอกว่าภัยนั้นใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะคะและภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะดังนั้นความรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะความรู้จะทำให้เราสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติทุกรูปแบบได้อย่างปลอดภัยและอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญนะคะนั่นก็คือการเคารพกฎกติกานั่นเองของทุกสถานที่และทุกกิจกรรมที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือก็ต้องสวมใส่เสื้อชูชีพการขับรถจักรยานยนต์ก็ต้องสวมใส่หมวกกันน็อกรวมไปถึงการขับรถยนต์ทั่วไปก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของเรานั่นเองค่ะและนี่ก็คือรู้สู้ภัยทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะติดตามรู้สู้ภัยได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 11:00 นทางไทย PBS และหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อมูลของการเตือนภัยและการป้องกันภัยทุกรูปแบบสามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้ใน Facebook ของศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.